นายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองแล้วก็คุณหมอชัยวัชรงค์โฆษกรัฐบาลวันนี้รับร้องเรื่องร้องเรียนฮะจากทนายความของบริษัทโรงสีสอชัยเจริญขอให้ตรวจสอบเอกสารที่หมอวรงค์เอาไปนำเสนออ้างว่าเป็นเอกสารจากสตง.นะเดี๋ยวลองไปฟังทนายของโรงสีดิฉันเป็นทนายความของโรงสีสอชัยเจริญนะคะเป็นโรงชื่อทักษิณาทับคอนบุรีเป็นโรงสีที่ประมูลข้าวในโกดังกิติชัยคลัง2ที่จังหวัดสุรินทร์ที่กำลังมีประเด็นกันอยู่ตอนนี้เรื่องข้าวในสต๊อกจำนำข้าวแล้วก็วันนี้มายื่นหนังสือขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยตรวจสอบเอกสารที่หมอวรงอ้างว่าเป็นเอกสารจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับสต๊อกข้าวที่เหลือในโกดังของรัฐบาลจากโครงการรับจำนำข้าวเอกสารที่ว่าคืออะไรนะฮะมีเป็นหนังสือยื่นให้ตรวจสอบด้วยนะแล้วก็มีนี่ฮะรายงานของผู้สอบบัญชีนี่ที่บอกว่าข้าวเนี่ยมันกองล้มนะมันเปียกน้ำมันไม่สามารถประเมินได้เขาหมายถึงโกดังที่สุรินทร์จริงหรือเปล่าอันนี้คือฝ่ายนี้ขอให้ตรวจสอบแล้วไปเอารายงานนี้มาได้ยังไงนะนี่ไปยื่นนะต่อทางรัฐบาลวันนี้ส่วนคุณหมอวรงค์วันนี้เปิดหลักฐานใหม่อีกค่ะคุณหมอวรงค์นะคะโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะว่าเอ๊ะคุณภูมิธรรมนับวันสิ่งที่คุณแสดงละครตบตาประชาชนเริ่มจะมีหลักฐานชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่ามีเอกสารชิ้นหนึ่งที่ยืนยันว่ามีการจ้างไปทำความสะอาดจัดเรียงกองข้าวใหม่มีการพ่นสเปรย์ข้าวสารใน2โกดังก่อนที่พวกคุณจะไปสร้างดราม่าแล้วเป็นเอกสารที่ลงวันที่6มีนาคม2567นี่ดูเอกสารนะคะท่านเจ้าพ่อจะเห็นได้ว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยเป็นเอกสารที่ออกโดยประกาศองค์การคลังสินค้าเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่ะจ้างไปทำอะไรฮะจ้างไปทำความสะอาดจัดเรียงกองข้าวพ่นสเปรย์ข้าวสารคลังสินค้ากิตติชัยหลังที่2และคลังสินค้าพูนผลหลังที่5ที่จังหวัดสุรินทร์โดยวิธีแบบเฉพาะเจาะจงครับโดยมีราคาด้วย 189,254 บาทมีชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเสร็จสับใช่นะคือประเด็นคือหมอวรงค์เนี่ยกำลังชี้ว่าโกดังที่มันดูเรียบร้อยเนี่ยนะเพราะเหตุนี้หรือเปล่ามันถึงเรียบร้อยมีการว่าจ้างคนไปจัดเรียงกองข้าวพ่นสเปรย์ข้าวสารแล้วก็เกิดคำถามทีนี้พอมีคนเข้าไปในโกดังได้แบบนี้ค่ะมีการเอาข้าวที่ไม่ใช่ข้าว10ปีไปแซมหรือเปล่าสับเปลี่ยนกันหรือเปล่าแล้วมันก็เจือสมกับที่หมอวรงค์บอกว่าเนี่ยมันมีกระสอบที่ไม่มีการพ่นถ้าเป็นข้าวจำนำข้าวในปี57มันต้องมีพ่นข้างกระสอบแต่บางกระสอบเนี่ยมันไม่เห็นเนี่ยมันเกิดจากการเอาไปทีหลังหรือเปล่าเห็นไหมอันนี้มันเจือสมกันนี่ข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณสว.สมชายแสวงการก็โพสต์ฮะนะประเด็นเดียวกันเลยนะว่ามีการเรียงกองข้าวใหม่พ่นยาซ้ำนะทำให้เข้าใจยิ่งขึ้นว่าเหตุใดกองข้าวทั้งสองโกดังจึงเรียงตั้งตรงสวยงามพื้นที่โกดังค่อนข้างสะอาดนะนี่อันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมจากสว.สมชายแสวงการแล้วมันมีเงื่อนงำนะอันนี้ก็เป็นอีกมุมของคนที่ตั้งข้อสงสัยนะฮะนี่ส่วนเรื่องข้าวก็ยังต้องรอว่าผลการตรวจจะเป็นยังไงเรื่องพืชอีกตัวหนึ่งทีนี้ก็คือเรื่องกัญชาเรื่องกัญชาเนี่ยกลายเป็นประเด็นเพราะว่านายกบอกว่าจะเอากลับไปเป็นยาเสพติดในบัญชียาเสพติดวันนี้ที่เชียงใหม่ฮะเครือข่ายผู้ประกอบการกัญชามีตั้งแต่ผู้ปลูกกัญชาเจ้าของร้านผลิตภัณฑ์กัญชาวันนี้เข้าไปยื่นหนังสือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ไม่เห็นด้วยกับการเอากัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดแล้วก็ขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้พิจารณาทบทวนนะคิดให้รอบด้านว่ามันมีผลกระทบอย่างไรบ้างมีตัวแทนเครือข่ายนะฮะพูดถึงเรื่องการปลูกกัญชาเฉพาะร้านค้าเกี่ยวกับกัญชาเนี่ย600 กว่าร้านการปลูกกัญชาอีกจำนวนมากหลายเจ้าจะได้รับผลกระทบหมดฮะจึงขอคัดค้านแล้ววันนี้พรรคภูมิใจไทยโฆษกพรรคคุณแนนบุญธิดาสมชัยแล้วก็คุณพกามาศเจริญพันธ์รองโฆษกวันนี้กล่าวหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยฮะว่าประเด็นเรื่องการจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยเข้าใจประเด็นของท่านนายกนะแล้วก็เป้าหมายเดียวกันเลยกับที่ภูมิใจไทยพยายามทำก่อนหน้านี้คือให้มีกฎหมายมาคุมมาควบคุมแต่เปิดให้การใช้ประโยชน์ที่พึงประสงค์เช่นการใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ไม่จำเป็นต้องเอากลับไปเป็นยาเสพติดแต่ให้มีกฎหมายควบคุมมันจึงจะสมประโยชน์เดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนที่แถลงวันนี้คือประเด็นเรื่องของกัญชานะคะตามที่เป็นที่ค่อนข้างถกเถียงและเป็นที่สับสนในสังคมขณะนี้เพราะว่าเนื่องจากกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะคะได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในเรื่องประเด็นของกัญชาว่าจะนำกลับเข้าไปเป็นบัญชียาเสพติดอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นข้อกังวลกับพี่น้องหลายๆกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกกัญชาไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพก็ดีทางการแพทย์ก็ดีการวิจัยต่างๆก็ดีนะคะในประเด็นนี้ของพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยนะคะพรรคของเราเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มในการปลดล็อกกัญชาสำหรับบัญชียาเสพติดเพื่อเป็นการวิจัยทางการแพทย์อยู่แล้วหรือส่งเสริมด้านการแพทย์อยู่แล้วหลักๆแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจด้วยเราเนี่ยเคยเสนอร่างพรบกัญชากัญชงไปแล้วต้องบอกว่า2ครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วสุดท้ายเนี่ยก็เกิดการสภาหมดวาระไปพูดง่ายว่าร่างนั้นก็ตกไปมันก็เลยเป็นเหตุเหมือนเป็นสุญญากาศนะคะเท่าที่ทุกท่านเห็นณขณะนี้คือเป็นสุญญากาศนอกจากนี้ยังมีการย้ำนะฮะว่าสิ่งที่นายกกังวลเนี่ยคือมันสามารถทำได้ด้วยการออกกฎหมายควบคุมแล้วจะสมประโยชน์ทั้งกัญชาสุขภาพกลุ่มวิสาหกิจที่ปลูกกลุ่มการแพทย์แผนไทยใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านด้วยร่างพรบของเราเนี่ยมีทั้งหมด94มาตรา11หมวด11หมวด1หมวดเฉพาะการพรรคภูมิใจไทยเสนอไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นสิ่งที่กังวลกันเนี่ยแล้วก็สิ่งที่สับสนกันต้องบอกขนาดเนี้ยมันมี2ฝ่ายเนาะเอาง่ายๆค่ะก็คือว่าฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่าขนาดนี้เป็นสัญญาการส่วนอีกฝ่ายนึงเนี่ยเราก็มองว่าในเมื่อปลดล็อกแล้วแล้วเค้าทําธุรกิจเขารวมกลุ่มกันสร้างอาชีพในเรื่องเกี่ยวกับการชาแล้วไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจของชุมชนวิสาหกิจชุมชนเองหรือแม้กระทั่งในเรื่องประเด็นของการแพทย์การสุขภาพก็ตามแต่เนี่ยเขาก็กังวลว่าถ้าเกิดมีการเอากลับเข้าไปเป็นบัญชียาเสพติดครั้งโดยที่ไม่มีพรบมารองรับเนี่ยมันจะก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาอย่างใหญ่หลวงซึ่งจะกระทบกับเศรษฐกิจมูลค่าต้องบอกว่านับแสนล้านสิ่งที่จะดีที่สุดในการรองรับหรือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขนาดนี้ร่างพรบตัวนี้ภูมิใจไทยเสนอก็ต้องขอความร่วมมือรัฐบาลนะคะให้รีบเอาขึ้นมาพิจารณาโดยด่วนนี่ก็เป็นมุมมองของพรรคภูมิใจไทยแถลงโดยโฆษกนะก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลเนี่ยจะเอายังไงเดี๋ยวเราพักกันก่อนคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามาติดตามประเด็นข่าวเพิ่มเติมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ